สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเขียนโปรแกรมนะครับรายงานสถานการณ์โควิด-19 นะครับโดยใช้ภาษา PHP นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับในการรายงานสถานการณ์ก็จะเป็นดังตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะมีการรายงานผู้ติดเชื้อรวมนะครับคนที่หายแล้วนะครับคนที่รักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเพียง 3-4 บรรทัดเท่านั้นเองนะครับโดยที่ข้อมูลนะครับที่เราจะใช้อ้างอิงนะครับก็คือจะเอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับเราพิมพ์ใน Google นะครับรายงานสถานการณ์โควิดนะครับโควิดรายงานสถานการณ์โควิดนะครับเราจะใช้เว็บไซต์นะครับของตัวนี้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับโดยในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะรายงานสถานการณ์โควิดทุกวันนะครับทุกวันซึ่งตัวที่เราจะใช้งานก็คือตัว API ตัวนี้นะครับ API ตัวนี้จากนั้นเราก็จะใช้ตัวแสดงค่าประจำวันนะครับเป็น API ตัวนี้เราลองกดเข้าไปดูนะครับสังเกตว่ารูปแบบนะครับรูปแบบของข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของ JSON นะครับข้อมูลในรูปแบบของ JSON ซึ่งเราจะต้องทำการแปลงนะครับข้อมูล JSON ไปเป็นรูปแบบของ Array จากนั้นก็จะนำไปแสดงผลในรูปแบบของเว็บนะครับโดยใช้ภาษา PHP นั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะทำการออกแบบนะครับทำการออกแบบเจ้าตัวหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบดังตัวอย่างนะครับซึ่งในที่นี้เราจะไม่พูดถึงการออกแบบนะครับแต่ผมจะขอใช้โค้ดคำสั่งนะครับภาษา HTML นี่แหละนะครับเนี่ยนะครับภาษา HTML เดี๋ยวผมจะมีไฟล์ต้นฉบับนะครับไฟล์ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปปรับแต่งหรือว่าลองทำตามได้เลยนะครับหลังจากที่เรานำชุดคำสั่งนะครับมาวางไว้ที่โค้ดอีดิเตอร์ของท่านแล้วนะครับก็ทำการบันทึกเลยนะครับทำการบันทึกไปที่โฟลเดอร์ htdoc นะครับ htdoc ของเรานะจากนั้นก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะบอกว่าเป็นโควิดนะครับโควิดแบบนี้ก็ได้นะครับโควิดแล้วก็ทำการบันทึกไฟล์นะครับบันทึกไฟล์ภายใต้โฟลเดอร์โควิดนั่นเองนะครับก็เป็น index.php ไปเลยนะครับแล้วก็ทำการบันทึกไฟล์เลือกแบบ PHP นะครับตอนนี้เราก็ได้หน้าตานะครับหน้าตาของการแสดงผลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูผลลัพธ์นะครับเราก็สลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับทำการจำลองเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ localhost นะครับ localhostslash นะครับ slash ชื่อ folder project เมื่อกี้ก็คือเป็นโควิดนั่นเองนะครับโควิดนะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับหน้าตาในส่วนของแสดงการแสดงผลในรูปแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือในส่วนของการแสดงผลนะครับส่วนนี้เป็นเขียนโปรแกรมเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับในส่วนของหน้าตาโปรแกรมเนี่ยหน้าตาการแสดงผลยังไม่มีอะไรนะครับสมมุติเราใส่ข้อมูลลงไปนะครับนะครับข้อมูลผู้ที่ติดเชื้อนะครับข้อมูลคนที่หายแล้วนะครับแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับทำการบันทึกแล้วก็มา refresh ดูเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่คราวนี้เราจะนำข้อมูลที่ได้นะครับข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับมาใช้งาน
เราก็เริ่มทำการเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับเรามาที่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนของแท็กบอดี้นะครับเราจะเริ่มเขียนที่ตรงนี้นะครับทำการเปิดแท็ก PHP ขึ้นมานะครับเปิดแท็ก PHP นะครับเพื่อทำการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันไฟล์ get content นะครับไฟล์ get content ในการดูดข้อมูลมานะครับเริ่มต้นก็ประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรอาจจะบอกว่าเป็น URL นะครับ URL อะไรนะครับก็ URL ตัวนี้เลยนะครับเรามาที่เว็บไซต์นี้นะครับกดเข้าไปที่ API แล้วก็เลือกตัวแสดงประจำวันทำการคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้มาเลยปึ๊บนะครับนำมาวางลงไปนะครับเป็น URL นะครับจากนั้นนะครับก็ประกาศตัวแปรครับขึ้นมารับค่านะครับอาจจะบอกว่าเป็นJSON นะครับชื่อตัวแปรอะไรก็ได้นะครับ JSON แล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับไฟล์นะครับ underscore get content นะครับไฟล์ get content get อะไรล่ะครับก็ get ตัว URL เข้าไปนะครับ URL เข้าไปตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เราได้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับผมจะใช้ฟังคำสั่งนะครับ print นะครับ print r นะครับ print r แล้วก็ลองดูที่ตัวแปร json นะครับว่ามีหน้าตาอย่างไรนะครับทำการบันทึกครับทำการบันทึกไฟล์จากนั้นก็มาที่หน้าแสดงผลของเราแล้วก็ทำการ refresh เห็นไหมครับตอนนี้ข้อมูลที่เราได้มานะครับข้อมูลที่เราได้มาก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับตัว URL ที่เราเปิดดูนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะต้องทำการแปลงนะครับทำการแปลงข้อมูลตัวนี้นะครับที่อยู่ในรูปแบบของ JSON เนี่ยให้เป็นตัว array ก่อนนะครับก็กลับมาที่ตัวโค้ดของเรานะครับผมจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับบอกว่าเป็น data นะนะครับแล้วก็ใช้ตัวคำสั่งนะครับ json decode นะครับ json decode ตัวไหนล่ะนะครับก็ decode ตัวแปร json นี่แหละนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย true นะครับตามด้วย true จากนั้นก็ลองเซฟนะครับแล้วก็มา refresh ดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นผลอะไรเดี๋ยวเราทำการใส่แท็กนะครับใส่แท็กตัว echo นะครับ echo แล้วก็ใส่แท็ก p เข้าไปนะครับใส่แท็ก p เข้าไปด้านหลังก็เป็นปิดแท็ก p นะครับทำการบันทึกนะครับแล้วก็ทำการ refresh ดูเห็นไหมครับตอนนี้รูปแบบก็ได้ถูกเปลี่ยนนะครับถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของข้อมูลแบบ array แล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ข้อมูลนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใส่เข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนำข้อมูลมาใส่เราอยากได้ข้อมูลอะไรล่ะนะครับก็เริ่มต้นได้เลยนะครับเรามาที่สมมุติผมจะเปลี่ยนนะครับผู้ติดเชื้อรวมเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อรวมก็ทำการดึงข้อมูลมาใส่เลยนะครับเปิดแท็ก PHP ขึ้นมานะครับเท่ากับดอลลาร์ไซน์นะครับอันนี้คือเป็นการ echo นั่นเองนะครับ echo ใช้ตัวแปรไหนครับตัวแปร data นะครับตัวแปร data แล้วก็เอาข้อมูลอะไรมาแสดงนะครับก็คือเป็นตัวนี่เลยนะครับ confirm นะครับ confirm ปึ๊บนะครับก็นำตัวแปรคอนเฟิร์มเข้ามาใส่ทำการบันทึกนะครับจากนั้นก็ลองรีเฟรชดูสินะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวคอนเฟิร์มหรือว่าผู้ติดเชื้อรวมมาแล้วนะครับต่อมาก็ทำเหมือนเดิมเลยครับในส่วนนี้เราอาจจะเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับบอกว่าเป็นรายแบบนี้ก็ได้นะครับที่เหลือเราก็ทำการคัดลอกเลยนะครับคัดลอกมาอยากให้แสดงข้อมูลตรงไหนก็วางลงไปนะครับส่วนนี้ก็เป็น
คนที่รักษาหายแล้วนะครับรักษาหายแล้วก็เป็นตัว recoveries นะครับอันนี้คือรักษาหายแล้วนะครับก็นำมาวางลงไปนะครับต่อมานะครับรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็ทำการคัดลอกมานะครับคัดลอกมาแล้วก็วางลงไปนะครับโรงพยาบาลนะครับคือตัวนี้นะครับก็วางลงไปนะครับถัดมาก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเดทนั่นเองนะครับเดทนั่นเองเราก็ทำการวางลงไปแบบนี้นะครับทำการบันทึกครับแล้วกลับมารีเฟซนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ข้อมูลนะครับก็จะถูกแสดงผลออกมาในรูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนะครับด้านบนในส่วนนี้นะครับเราก็เอาออกไปเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับเลือก3บรรทัดนี้แล้วก็ทำการ Ctrl/นะครับทำการคอมเมนต์บันทึกแล้วก็รีเฟซใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับข้อมูลของเรานะครับก็จะถูกอัปเดตนะครับอัปเดตตามลิงก์นี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้มานะครับมีการอัปเดตข้อมูลนะครับเราก็จะได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของวันที่นะครับในส่วนของวันที่ครับลืมใส่วันที่เดี๋ยวขอยกเลิกก่อนเซฟนะครับขอดูวันที่นิดนึงนะครับวันที่นะครับวันที่ก็คือตัวนี้นะครับอัปเดตเดทนี่เองนะครับเราก็จะนำตัววันที่นะครับมาใส่ก็ทำการคัดลอกมาได้เลยนะครับคัดลอกมาแล้วก็นำมาใส่ตำแหน่งที่เราต้องการใส่ตัวอัปเดตลงไปนะครับปึ๊บนะครับรายก็ลบทิ้งไปทำการบันทึกครับจากนั้นก็ทำการรีเฟซดูผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้วันที่ก็มาแล้วนะครับวันที่แล้วก็เวลานั่นเองนะครับที่เหลือก็ตกแต่งให้สวยงามครับคอมเมนต์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็รีเฟซอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการดึงข้อมูลนะครับดึงข้อมูลรายงานสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยนะครับมาแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรานะครับโดยใช้ภาษา PHP ใช้ฟังก์ชันไฟล์ Get Content นั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปปรับแต่งลองไปใช้งานกันดูนะครับถ้าถูกใจวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ